ที่บ้านในหมู่บ้านอ่ะบ้านจะติดกันมันไม่มีที่ค่ะก็เลยมีสวนแล้วก็สวนก็แบบถ้าไม่ทำใช่ไหมคะมันจะรกแบบเนี้ยแล้วก็เลยคิดว่าอนาคตน่าจะทำโฮมสเตย์ได้ก็เลยให้พ่อแม่ทำไว้ให้ทำไว้ก่อนเพราะว่าถ้าอายุเยอะกว่านี้แล้วพ่อแม่จะทำไม่ไหวแล้วพอเหมือนแกแบบเหมือนแกตั้งใจทำคือบ้านหลังนั้นแกทำคนเดียวเลยไหมคะตอนแรกทุกคนก็แบบไม่เห็นด้วยเพราะว่าต้องเดินขึ้นเขาแบบเนี้ยคือแล้วก็ไม่มีรถด้วยไงคะที่จะต้องแบกด้วยตัวเองอะขึ้นอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่ต้องแบกไม้ไม้ไผ่แท่เลยหลังคาบ้านทุกอย่างค่ะต้องขนขึ้นใช้คนพ่อกับแม่ทำกันสองคนเหรอใช่สามคนสามคนครอบครัวเราพ่อกับแม่อนาคตถ้าแบบทำเป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมคะเราก็จะพ่อแม่ก็จะทำงานน้อยลงเราก็อยากให้เขาสบายขึ้นอันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่บนดอยไหนตอนนี้บ้านอยู่แม่ฮ่องสอนค่ะอำเภอแม่ลาน้อยแม่ลาน้อยอันนี้ขออนุญาตนะคะเป็นไทยม้งหรือว่าเป็นกะเหรี่ยงค่ะเป็นกะเหรี่ยงแล้วพอเราลงคลิปไปคนดูเยอะมากหลายคนก็บอกว่าหูความรักของพ่อแบบยิ่งใหญ่มากคือพ่อเคยบอกอะไรเราไหมว่าพ่อไม่ได้มีสมบัติแต่สิ่งที่พ่อจะทำให้คือแบบนี้หรืออะไรเงี้ยเขาเคยพูดอะไรกับเราไหมพ่อแม่ไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าเราสัมผัสได้คือเขาไม่มีอะไรให้เราจริงๆที่บ้านก็แบบไม่มีรายได้เลยค่ะเวลาเรียนเนี่ยเราต้องทำงานส่งตัวเองเรียนหมดพอทีนี้สิ่งที่พ่อกับแม่เขาทำให้ได้ก็คือการสร้างบ้านให้เรานี่แหละใช่เขาอะไรที่แบบทำได้เองเขาก็ทำเช่นไม้พวกเนี้ยเราหาได้ตามท้องถิ่นใช่ไหมคะเขาก็จะทำเองหมดค่ะตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตทราบได้ไหมคะว่างบมันเท่าไหร่อะคะงบรวมๆน่าจะไม่เกิน 50,000 ค่ะขอบคุณพ่อแม่ค่ะแบบที่รักลูกสาวเพราะว่าญาติพี่น้องพี่น้องแต่งงานหมดแล้วเหลือแค่คนเดียวพ่อแม่ก็จะตามใจก็เลยรักรู้สึกแบบซาบซึ้งค่ะที่แบบพ่อแม่รักเราขนาดนี้ถึงแม้ว่าเราไม่มีอะไรแต่เขาก็ทุ่มแรงกายแรงใจให้เราข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ